สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เดี๋ยวพี่นิวเนี่ยก็จะมาทำตามคำคอมเมนต์นะที่ได้มาคอมเมนต์ในช่องพี่นิวว่าอยากให้ทำการจอยเข้าไปเล่นแมปกับคนที่ติดตามพี่นิวนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผู้ติดตามของพี่นิวนั้นเขาเล่นแมปอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันอย่างเช่นคนนี้กำลังเล่นแมปบุ๊กฮาเว่นเลยส่วนคนนี้เล่นแมป825สเตทมันคือแมปอะไรวะงั้นเราเนี่ยลองจอยเข้าไปตามคนนี้ดีกว่าว่าแมป825สเตทมันคือแมปอะไรก็ทำการกดเข้าร่วมไปเลยดีกว่ามาดูกันว่าไอ้แมป825สเตทเนี่ยมันเป็นแมปยังไงมันคือแมปกระโดดมีทั้งหมด825ด่านแต่คราวนี้เราจะหาน้องคนนั้นเจอไหมก็ไม่รู้ดูแววแล้วไม่น่าจะหากเอามาถึงกระตุยแล้วซึ่งเป็นแบบกระโดดประมาณ825ด่านนะคือจะเล่นกี่ชาติถึงจะจบเนี่ยก็ไม่รู้บอกเลยว่าโอกาสที่เราเนี่ยจะเจอน้องคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากอยู่นะหุยเจอทุกคนเจอได้ไงน้องคนนั้นอยู่ตรงนู้นน้องคนนั้นอยู่ตรงนู้นนั่นคือน้องที่พี่นิวจอยเข้ามานั่นไงนั่นไงแล้วคราวนี้แบบว่าลองโดดตามไปแล้วกันนะเอาแบบว่าถ้าเกิดทันไม่ทันก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองกระโดดให้ทันน้องคนนั้นละกันเพื่อที่ว่าจะได้ไปเจอรู้สึกว่าน้องคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ด่านที่57โอ้โหในขณะที่พี่นิวนั้นอยู่ที่ด่านที่26เฮ้ยทุกคนเฮ้ยจะบอกว่านั่นไงนั่นไงน้องคนนั้นอยู่นู่นเขาอยู่ตรงนู้นเราใกล้แล้วเราใกล้ถึงเขาแล้วโอ้โหอุตส่าห์จอยเข้ามาก็ต้องเจอกันสักทีไหมตอนนี้เขาออกจากแมปไปหรือยังเขาออกจากแมปไปแล้วโอ้โหถึงว่าเขาหยุดแค่ตรงนั้นเขาออกจากแมปไปแล้วโอเคสรุปแล้วอุตส่าห์แบบว่ากระโดดตามมาอย่างไวปรากฏว่าก็มาไม่ทันเพราะว่าน้องเขาได้ออกจากแมปไปแล้วต่อไปมาทำการจอยน้องคนนี้ดีกว่านะเหมือนกับว่าเขากำลังเล่นแมปการทำงานเป็นทีมปริศนาและนี่คือการแต่งตัวของน้องคนที่ติดตามพี่นิวนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการกดเข้าร่วมไปเลยอ๋อรู้แล้วมันคือแมปทีมเวิร์กพัซเซิลนั่นเองซึ่งตอนนี้น้องเขาอยู่ไหนอ๋อนี่ไงจะแล้วจะแล้วจะแล้วนี่ผมขาวนี่ผมขาวนี่ใช่ไหมเนี่ยเอ้ใช่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 หูคือจะบอกว่ายังไงซะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพี่นิวแบบจอยตามเขาเข้ามานะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเรื่องตั้งใจเอาแหละเดี๋ยวก็ยังไงดีถ้าเกิดเรามาเจอกันแล้วก็ไปเล่นกับน้องเขาสักตาหนึ่งสองตาแล้วกันเนาะคิดว่าน้องเขาน่าจะตามเข้ามานั่นไงเขาตามเข้ามาแล้วเดินไปเลยเดินไป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 ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็มาเล่นกับน้องเขาหน่อยก็ในแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่แบบว่าทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมเออแล้วก็มาด้วยกันเราต้องไปทางนี้เอามันต้องมีคนไปเหยียบปุ่มสีเหลืองไว้อะงั้นเดี๋ยวพี่นิวไปเหยียบปุ่มสีเหลืองไว้ให้ก็ได้นะเดี๋ยวเราเหยียบปุ่มสีเหลืองไว้ให้งั้นเราไปดีกว่านะคิดว่าน่าจะกระโดดข้ามกันไปได้หมดแล้วอ๋อนี่เราก็เข้าประตูอ๋อเพื่อนไปเหยียบปุ่มสีแดงเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ๋อโอเคแล้วโอเคเย่ต่อไปเดี๋ยวมาจอยน้องคนนี้ดีกว่านะนี่น้องคนนี้เขากำลังเล่นแมปช็อคเวฟแลกกิ้งแมปอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็ให้ดูการแต่งตัวไว้ว่าน้องคนนี้แต่งตัวแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ทำการกดเข้าร่วมไปมาดูกันว่ามันคือแมปอะไรอ๋อมันคือแมปแข่งรถนี่เองแล้วคราวนี้ก็ยังไงต้องทำการเริ่มเกมบอกเลยว่าในแมปนี้พี่นิวนั้นไม่เคยเล่นเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่แข่งรถมันเป็นแข่งอ๋อมันเหมือนสปีดรันเอาตุยเลยมันคือแมปสปีดรันทุกคนแต่คราวนี้เราก็ต้องแบบโอ้โหเลยนะเอ้ยไม่เคยเล่นแบบนี้เลยอะโอ้ my god แล้วงี้เราจะเจอน้องคนที่เราจอยตามเข้ามามั้ยเนี่ยโอ้โอ้จะว่าไปแบบนี้มันก็สนุกดีนะแต่มันก็ตุยไงรู้สึกว่าเจอน้องเขาแล้วนะไงน้องเขายืนมองพี่นิวตรงนู้นน่ะเขายืนมองอยู่ แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าพี่นิวเอ้ามีการบอกว่ากระโดดกลับมาหาด้วยอ๋อนี่ไงน้องคนนี้นี่ไงนี่เราจอยตามเขามาจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นเรื่องตั้งใจงั้นขอเล่นก่อนละกันนะโอ้จะบอกว่าน้องคนนี้เปิดโลกมากเลยอ่ะปกติไม่เคยเล่นแมปนี้เลยนะเนี่ยโอ้ my god มันเป็นแมปที่ดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ยากเราต้องแบบว่าวิ่งดีๆไม่งั้นเราล่วงแล้วมันก็เป็นการวิ่งที่ไวมากทุกคนเออแต่มันก็สนุกดีนะเฮ้ยยังไงว้าวรู้สึกว่าน้องคนที่พี่นิวจอยตามเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มไม่เล่นเกมแล้วเฮ้ยมันมีการแบบว่าโบดด่านด้วยอ่ะแสดงว่ามันมีหลายด่านนะเนี่ยต่อไปเป็นด่านนี้ชื่อด่านอะไรเนี่ยด่านบึงๆไปกันดีกว่านะเราไปเล่นกันดีกว่ามาโว้ยบอกเลยว่าเราเป็นมือใหม่ในแมปนี้นะทุกคนนะเอาใหม่นะกระโดดใหม่นะว้าว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 สนุกอยู่เด้อว่าไปเด้อว้าวยังไงพี่นิวว่านะเราต้องไปฝึกเล่นประมาณ1ปีก่อนงั้นขอไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปจอยตามคนอื่นดีใจมากนะคะที่ได้เจอกันคนต่อไปที่จะจอยเข้าไปนั้นนี่คนนี้เขากำลังเล่นแมป
อนิเมะดีกว่าคิดว่าในแมปนี้เนี่ยน่าชื่อ Better Anime หรือเปล่านะคือพี่นิวเนี่ยเคยเห็นแบบนี้อยู่อ่ะก็ให้ดูการแต่งตัวเขาไว้เขาแต่งตัวแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็ทำการกดเข้าร่วมก็คือในแมปนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันให้เราเลือกว่าเราเนี่ยชอบอนิเมะเรื่องไหนมากกว่ากันแต่คราวนี้น้องคนที่พี่นิวจอยเข้ามานั้นเดี๋ยวขอโหวตก่อนชอบเรื่องไหนมากกว่านี่ว่าเรารู้จักวันพีชไงเรารู้จักวันพีชอ่ะเรื่องวันพีชแล้วกันนะโอเคโอ้โหมีแต่คนเลือกวันพีชอุ้ยบอกเลยว่าโอ้โหคนเลือกฝั่งนั้นแค่คนเดียวว่าแต่น้องคนที่พี่นิวจอยเข้ามานั้นเขาไปอยู่ไหนวะโอ้โหแต่รู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีกระบองใหญ่มาก คนที่เลือกสีแดงคนเดียวนั่นคือมีกระบองใหญ่มากโอเคสรุปแล้วสีเราชนะเพราะว่าสีเราเยอะกว่ามากอ๋อนี่ไงน้องคนนี้นี่ที่พี่นิวจอยเข้ามานี่นี่เลยคนนี้เลยที่พี่นิวแบบจอยเข้ามานะแต่รู้สึกว่าเขาแบบยืนนิ่งมากเลยอะสงสัยว่าจะจำเราไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าน้องคนนี้ได้เข้ามาเล่นในแมปนี้นะคนนี้เล่นแมปน่าสนใจมากเล่นแมปเรื่องลูกมังกรก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแมปเรื่องลูกมังกรมันคือแมปอะไรก็ให้ดูการแต่งตัวของคนนี้ไว้มาแล้วก็ทำการกดเข้าร่วมเลยตอนนี้เข้ามาในแมปแล้วแมปเรื่องลูกมังกรอ๋อมันชื่อแมป Baby Dragon Story คนที่พี่นิวจอยเข้ามาเขาบอกว่าได้ย้ายไปยังบริเวณที่ถูกแสดงว่าถ้าเกิดเราจอยตามน้องเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะเจอกันนี่คือแทบไม่เจอเลยเปล่าเนี่ยอ๋อเหมือนกับว่ามันให้เราแบบว่าขี่มังกรนี่แล้วก็เข้าไปเล่นเนื้อเรื่องซึ่งน้องคนที่พี่นิวจอยเข้ามานั้นเขาแบบว่าได้เข้าไปเล่นแล้วงั้นก็แปลว่าเราจะไม่ได้เจอน้องคนนั้นแต่ยังไงซะเราจอยเข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าในแมปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกับว่าเราขี่มังกรมาแบบเนี้ยอ่ะโอเคขี่มังกรมาแสดงว่ามันเป็นเรื่องราวของมังกรอย่างนั้นเหรออุ๊ยน่ารักอ่ะแมปนี้น่ารักมากทุกคนแล้วก็มีมังกรอีกตัวนึงมาทําไมอ่ะมังกรตัวนี้มาทําไมเหมือนกับว่าเป็นมังกรเปลวไฟมีมังกรเปลวไฟด้วยส่วนมังกรสีเหลืองคือมังกรอะไรวะเหมือนกับว่าเราต้องทําการกระโดดย้ายไปที่มังกรเปลวไฟโอเคมีการแบบว่าย้ายมังกรด้วยอะไรกันครับเนี่ยอ้าวแล้วก็มีมังกรอีกตัวนึงแล้วเป็นมังกรอะไรเนี่ยเฮ้ยมังกรน้ำแข็งเหรออ๋อมังกรสเปรดเป็นมังกรใส่น้ำสรุปแล้วตอนนี้มีมังกรทั้งหมด3ตัวเหมือนกับว่าเราต้องย้ายไปนั่งที่ตัวมังกรสเปรดหรือว่ามังกรใส่น้ำโอเคมันให้เรานั่งนั่งอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องแบบว่าทำตามคำสั่งมังกรถ้าเกิดเราไม่ทำตามคำสั่งมังกรเนี่ยเราก็จะตุยได้ทุกคนเพราะว่าเห็นไหมว่าเลือดลดเนี่ยตอนนี้คือยังไงต้องย้ายไปนั่งมังกรสีเหลืองถ้าเกิดไม่ได้จอยผู้ติดตามเข้ามานี่คือก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวนะซานต้าคอสบินอยู่ตรงนู้นน่ะโอ้อะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวซานต้าคอสก็มาแล้วคราวนี้มันก็บอกว่าให้เราเลือกว่าควรช่วยซานต้าไหมแน่นอนจ้ะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าแน่นอนแปลว่าช่วยซานต้าแล้วคราวนี้ทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่เอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจะเห็นว่าหัวแต่ละคนนี่คือมีกล่องของขวัญต้องลงไปในป่องเหรอลงไปอุ้ยไฟอ๋อมันก็ว่าทุกคนเนี่ยต้องวิ่งไปที่ต้นคริสต์มาสโอเคโดยห้ามตุยเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่านี้มาเป็นอุปสรรคเราโอ้ my god oh my god wow อ้าวเฮ้ยต้องกลับไปที่ล็อบบี้ถ้าเกิดดำเนินการต่อก็ต้องจ่าย25โลซึ่งเราก็ได้จอยตามผู้ติดตามของพี่นิวมานะและคนต่อไปที่เราจะจอยเข้าไปเล่นด้วยนั่นคือน้องคนนี้เขากำลังเล่นแมปรถเข็นเข้าอะไรสักอย่างนี้ก็ให้ดูการแต่งตัวไว้แล้วก็ดูชื่อไว้โอเคกดเข้าร่วมกันตอนนี้เราก็จอยโอ้โหมาถึงก็อะไรเนี่ยกระเด็นเลยกระเด็นตกแมปเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแมปแล้วอ๋อมันเป็นแมปรถรางโอเคเข้าใจแล้วอ๋อนี่ไงนี่น้องเอ้า จะได้เล่นไหมเนี่ยวันนี้เมื่อกี้นี้เราเจอน้องคนที่พี่นิวจอยตามเข้ามานะเขายังอยู่นะนี่ไงคนนี้ว้าวโอ้โหนี่ว่าเราคงไม่ได้เจอกันแล้วแหละนะนี่แสดงว่าเขาเนี่ยน่าจะเห็นพี่นิวแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดแมปมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ไงนี่น้องเขาบอกว่าคนดังมาเมื่อกี้นี้นี่แล้วเขาก็บอกว่าว้าวพี่นิวแนะนําให้ออกจากแมปดีกว่านะเราไปเจอกันที่อื่นดีกว่าต่อไปจะมาจอยตามน้องคนนี้กันเขากําลังเล่นแมปเก้าอี้สีนี่ก็ดูการแต่งตัวของน้องคนนี้ไว้ตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็จอยตามน้องเขามาแล้วซึ่งเขาบอกว่ามันคือแมปเก้าอี้สีรู้สึกว่าน้องคนที่พี่นิวจอยตามเข้ามาเนี่ยเขาแบบว่าแข่งอยู่นะโอ้โหรู้สึกว่าเล่นเก่งซะด้วยเนี่ยนี่ไงตอนนี้น้องเขาอยู่นี่นี่คือคนที่เราจอยตามเข้ามานะจําการแต่งตัวได้แต่รู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้ก็มีคนที่รู้จักพี่นิวด้วยอย่างเช่นคนเสื้อเหลืองหมวกส้มกับนายเบคอนสวัสดีค่ะแต่คนที่พี่นิวจอยตามเข้ามานั้นโอเคเขากระโดดแปลว่าจําพี่นิวได้ซึ่งจะบอกว่าเป็นแมปที่พี่นิวนั้นไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะมันชื่อว่าแมปว่าเก้าอี้สีอ๋อเราต้องแบบว่าไปเลือกนั่งเก้าอี้แบบนี้หรอคล้ายๆแมปเก้าอี้ดนตรีหรือเปล่าทุกคนพี่นิวว่ามันคล้ายๆกับแมปเก้าอี้ดนตรีนะหรือยังไงอ๋อคือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเก้าอี้นั่งเนี่ยคนนั้นก็จะตกรอบหาเก้าอี้เอาดูมันเป็นแมปคล้ายๆแมปเก้าอี้ดนตรีอ่ะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้วางเป็นเก้าอี้วงกลมไงเออเดี๋ยวเอาดู
เออจะว่าไปแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะและนั่นคือน้องคนที่พี่นิวจอยตามเข้ามามาลุ้นกันในตานี้โอ้กวีอยู่ใกล้มากกวีอยู่ใกล้มากโอเคมาดูกันว่าชัยชนะจะเป็นของใครเออเดี๋ยวโอเคทันอยู่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนน้องแย่งไม่มีกวีแล้วไม่มีเก้าอี้แล้วไม่แล้วโอ้มันเหลือ2อันเหรอโอ้ my god อุ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหละมันเป็นเรื่องตั้งใจ ก็แหละพี่นิวก็ได้ทำการแบบว่าจอยผู้ติดตามพี่นิวเนี่ยเข้าไปเล่นเกมด้วยก็ปรากฏว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็ฮามากๆถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะอาจจะมีภาค2อันนี้คือภาคแรกแล้วกันเนาะสนุกมากกับการที่จอยตามผู้ติดตามหรือว่าน้อง FC พี่นิวเข้าไปสนุกมากจริงๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆแต่ก็สังเกตนะว่าคนที่มาติดตามพี่นิวเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นแมป Brookhaven กันเยอะเหมือนกันนะนี่คนนี้ก็ Brookhaven คนนี้ก็ Brookhaven คนนี้ก็ Brookhaven บอกเลยว่า Brookhaven นี่คือขายดีมากนี่คนนี้ก็ Brookhaven อีก